ค่ะมาต่อคลิปที่2กันเลยค่ะจะสอนวิธีการเปลี่ยนสีไหมนะคะในห่วงสุดท้ายปกติแล้วเราจะต้องเกี่ยวไหมและรวบห่วงเนาะแต่เราแทนที่เราจะเกี่ยวไหมสีชมพูนะคะเราเกี่ยวไหมสีใหม่ค่ะเพื่อที่การต่อของสีไหมใหม่จะได้สวยงามเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเราจะได้ไม่เห็นว่าเป็นสีขาวโผล่ขึ้นมาค่ะต่อไปเราก็จะเริ่มห่วงแรกนะคะด้วยการควักธรรมดา1ครั้งนะคะจะเห็นว่าในห่วงนี้เราจะได้ไหมสีขาวโผล่ขึ้นมาแล้วค่ะต่อไปเป็นการทำกลีบดอกนะคะพันไหม1ครั้งเราจะข้าม1ห่วงนะคะห่วงนี้เราจะไม่ถักเราจะไปถักห่วงที่2แต่ว่าเราจะถักแค่เฉพาะโซ่ด้านหน้าถ้าสังเกตดูนะคะมันจะมีโซ่2เส้นติดกันเราจะเกี่ยวไหมแล้วก็ลอดผ่านแค่เฉพาะโซ่แรกด้านหน้าเท่านั้นค่ะเกี่ยวไหมอีก1ครั้งดึงผ่าน2ห่วงแล้วก็เราจะเกี่ยวไหมอีก1ครั้งค่ะแล้วก็ดึงผ่านหมดเลยทีนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการพัน1ครั้งนะคะเราจะทำซ้ำกันทั้งหมด5ครั้งค่ะเมื่อกี้นับเป็น1ครั้งนะต่อไปครั้งที่2ค่ะควักไปที่โซ่หน้าเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาเกี่ยวไหมอีก1ครั้งดึงออก2ห่วงแล้วก็เกี่ยวไหมอีกค่ะทีนี้ดึงออกหมดเลยค่ะพัน1ครั้งครั้งที่2ค่ะในห่วงนี้นะคะเราจะได้พันหนึ่งครั้งทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะคะต่อไปเราจะข้ามไป1ห่วงแล้วเราก็จะควักธรรมดาค่ะทั้ง2โซ่เลยนะคะโซ่หน้าและโซ่หลังควักธรรมดา1ครั้งค่ะทำซ้ำเซตนี้นะคะจนกว่าจะครบรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะค่ะเรามาทำเซตสุดท้ายพร้อมๆกันนะคะข้าม1ห่วงแล้วก็พัน1ครั้งไปที่โซ่หน้าค่ะเหมือนเดิมค่ะเกี่ยวไหมเอาออก2เส้นเกี่ยวไหมเอาออกหมดเลยพัน1ครั้งควักไปที่โซ่หน้าเกี่ยวไหมออก2เส้นเกี่ยวไหมออกหมดเลยค่ะนับ2นะคะสาม สี่ ห้า ค่ะต่อไปเราก็ปิดแถวนี้ด้วยการลอดห่วงไปที่โซ่แรกเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นแถวสุดท้ายนะคะเราจะทำกลีบดอกชั้นที่2แต่ว่าเราจะเปลี่ยนสีนะคะก็พลิกงานกลับด้านแล้วก็สอดมาสอดเข็มเข้าไปในโซ่ของ
ควักธรรมดานะคะแล้วเราก็เกี่ยวไหมใหม่ขึ้นมาทำลอดห่วงออกมาให้หมดเลยค่ะเราก็จะได้ไหมสีใหม่ก็ดึงข้างหลังให้แน่นๆนะคะแล้วเรามาเริ่มทำกลีบดอกต่อไปเลยค่ะจิ้มเข็มลงไปในห่วงโซ่ของสีขาวนะคะที่เราควักธรรมดาเอาไว้แล้วก็เกี่ยวไหมแล้วลอดห่วงขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะได้ทำกลีบดอกชั้นที่2นะคะกลีบต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะ 1,000 ครั้งแล้วก็จิ้มลงไปที่โซ่หลังนะคะคราวนี้เหมือนขั้นตอนการทำเหมือนกับกลีบดอกสีขาวเลยค่ะแต่ว่าเราจะจิ้มเข็มไปที่โซ่ที่โซ่หลังเท่านั้นนะคะทำ1,000ครั้งทั้งหมด5ครั้งค่ะในโซ่หลังนี้นะคะพอทำครบ5ครั้งแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราจะจิ้มเข็มไปตรงควักธรรมดานะคะแต่ว่าด้านหลังของสีขาวที่เราควักธรรมดาไว้นะคะแล้วเราก็จะลอดห่วงก็ได้ค่ะหรือจะว่าจะควักธรรมดาก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาเพราะว่าคือเราจะไม่ให้เห็นโซ่สีเขียวแซมไปที่ข้างหน้าเราถึงได้เกี่ยวไปที่โซ่ด้านหลังนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะ 1,000 ครั้งที่โซ่หลัง5ครั้งตามด้วยควักธรรมดาที่ไหมด้านหลังนะคะของสีขาวที่เราควักธรรมดาเอาไว้นะคะก็ถ้าติดยังไงไม่เข้าใจยังไงรีไวด์กลับไปดูเนาะแล้วเดี๋ยวทำทั้งหมดครบรอบแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะค่ะเมื่อทำครบรอบแล้วนะคะเรามาดูวิธีการปิดงานกันนะก็ง่ายๆค่ะเราจะใช้วิธีหาจุดเริ่มต้นของสีเขียวค่ะก็เมื่อหาเจอแล้วนะคะก็ใช้วิธีจิ้มเข็มเข้าไปในโซ่แรกของสีเขียวค่ะแล้วก็เกี่ยวไหม1ครั้งแล้วดึงลอดห่วงออกไปเลยนะคะค่ะเพื่อความสวยงามเนาะก็จะทำโซ่ต่อไปเพื่อให้มันเป็นเหมือนก้านดอกไม้นะคะแล้วเราก็จะใช้โซ่อันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นห่วงเนาะเผื่อว่าเอาไว้ห้อยจะได้หยิบใช้ได้สะดวกนะคะก็ทำโซ่ขึ้นไปทั้งหมด
10โซ่ด้วยกันหรือแล้วแต่ความยาวแล้วแต่ความชอบเลยค่ะแต่ว่าอันนี้จะทำแค่10โซ่เนาะเพราะว่ากำลังสวยนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จิ้มเข็มลงไปในห่วงถัดไปนะคะเกี่ยวไม้1ครั้งแล้วก็ลอดห่วงออกมาให้หมดเลยค่ะโอเคแล้วก็ดึงให้แน่นๆอันนี้เป็นอันจบงานนะคะก็ตัดไหมค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะสอนการซ่อนไหมนิดนึงเนาะเก็บงานนะคะที่ด้านหลังค่ะหลังจากดึงให้แน่นๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นอยู่ว่ามันมีไหมหลายสีมากมายเลยก็ใช้วิธีผูกมันนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ดึงไหมสีเขียวอันเส้นเมื่อกี้ให้มันมาอยู่ด้านหลังด้วยแล้วก็มันจะได้ไม่คลายนะคะเวลาใช้ไปก็มัดชะสองครั้งเนาะค่ะให้แน่นๆก็สีอื่นๆก็เหมือนกันค่ะมัดอย่างน้อยๆสองครั้งนะคะแล้วก็ใช้วิธีเกี่ยวไหมนะคะแล้วก็สอดไปตามเส้นไหมด้านหลังของงานนะคะก็เก็บให้เรียบร้อยมันจะได้สวยงามอ่ะเนาะงานจะได้เรียบร้อยนะคะก็เอาลอดไปสัก 2-3 ครั้งก็ได้นะคะเพื่อที่เวลาใช้ไปแล้วเนี่ยไหมมันจะไม่คลายออกจากห่วงนี้เนาะค่ะก็อันนี้คือสาธิตให้ดูคร่าวๆนะคะว่าการซ่อนไหมทำยังไงอ่ะเนาะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้จานรองแก้วเก๋ๆแล้วค่ะก็ถ้าถูกใจยังไงอย่าลืมสับตะไคร้รอดูผลงานชิ้นต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ